สวัสดีค่ะคืนนี้เราจะคุยกันเรื่องเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด -19 นะคะแล้วก็จะคุยว่ามีผลต่อการทำเลเซอร์หรือว่าการทำหัตถการทางผิวหนังอะไรยังไงบ้างนะคะI'm very sorry for all the international follower and audience tonight's conversation will be conducted in Thai. I'm so sorry. ระหว่างที่รออาจารย์วรพงศ์ก็ขออนุญาตอธิบายหน่อยว่าวันนี้เราจะมีการคุยอะไรกันบ้างนะคะ อย่างที่ทุกคนทราบกันอยู่ว่าเราเนี่ยมีสถานการณ์ของโควิดแล้วก็เราส่วนใหญ่เนี่ยในเขาเรียกว่าสเตตัสที่เป็นล็อกดาวน์นะคะในประเทศไทยเราเนี่ยตอนนี้เนี่ยก็ทุกคลินิกที่เป็นเกี่ยวกับคลินิกความงามก็ถูกสั่งให้ปิดนะคะยินดีต้อนรับอาจารย์วรพงศ์นะคะก็จะถือว่าวันนี้เป็นการไลฟ์ครั้งแรกของเราสองคนแล้วก็จะเป็นการคุยกันสบายๆนะคะก็ไม่เหมือนการเลคเชอร์ก็จะขออนุญาตเรียกอาจารย์วรพงศ์ว่าพี่ออสนะคะซึ่งสำหรับผู้ฟังบางท่านที่ไม่รู้ว่าชื่อเล่นของอาจารย์วรพงศ์ชื่อออสก็ได้รู้กันวันนี้นะคะครับวันนี้เราจะคุยกันเรื่องสถานการณ์ของโควิด -19 นะคะแล้วก็ผลของมันต่อในฐานะที่เราสองคนเป็นหมอผิวหนังแล้วก็เนื่องจากพี่ออสเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเจ้าพ่อเลเซอร์นะคะศาสตราจารย์ในวงการผิวหนังและก็เลเซอร์เราก็อยากจะรู้แล้วก็เป็นคำถามที่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นหมอหรือคนไข้เนี่ยก็อาจจะอยากรู้เหมือนกันว่าตกลงการทำเลเซอร์หรือหัตถการทางผิวหนังเนี่ยเพิ่มอัตราเสี่ยงของการติดโควิดมากหรือน้อยขนาดไหนแล้วจริงๆแล้วมันทำให้เรียกว่าการที่เราประกาศหยุดคลินิกเนี่ยมันจะช่วยลดการแพร่ระบาดได้หรือเปล่ามีความจำเป็นขนาดไหนหรือถ้าสมมติว่าเราเกิดอยากจะกลับมาทำคลินิกขึ้นมามีวิธีการทำอย่างไรให้ปลอดภัยนะคะก็เดี๋ยวให้อาจารย์วังพงษ์เริ่มเล่าให้ฟังนิดนึงว่าในช่วงระหว่างที่เราล็อกดาวน์กัน 2-3 อาทิตย์เนี่ยอาจารย์ก็ไปวิจัยอย่างเรียกว่าค้นหาข้อมูลอย่างเขาเรียกว่าอะไรนะอย่างซูเปอร์ละเอียดใช่ไหมคะครับพี่ออสลองเล่าให้ฟังหน่อยว่ามีความรู้อะไรใหม่ๆบ้างคือต้องขอเกริ่นอย่างนี้นะครับหลังจากที่ทางสี่ล้านเนี้ยประกาศให้ทุกๆหน่วยงานเนี่ยพยายามทำงานอยู่ที่บ้านหรือลดจำนวนคนไข้ลงไปให้เหลือแต่เคสที่จำเป็นเฉยๆเนี่ยเนื่องจากเรามีเวลาว่างในการศึกษาหาความรู้มากขึ้นเนี่ยภาระงานเดิมเนี่ยลดลงไปสิ่งที่ผมสนใจคือผลของกระทบของการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ที่เราประสบอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันมีผลยังไงกับการใช้ชีวิตในแง่ชีวิตประจำวันหรือแม้แต่ความเป็นหมอผิวหนังหรือความเป็นหมอที่ทำเลเซอร์จะมีผลกระทบอะไรกับหมอนอกจากผลกระทบกับหมอแล้วเนี่ยผลกระทบกับตัวคนไข้เองหรือผลกระทบกับเจ้าหน้าที่หรือญาติคนไข้ที่มานั่งรอตรวจด้วยพวกนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ผมสนใจก่อนอื่นต้องเกริ่นอย่างนี้ก่อนครับก่อนที่พี่ออสจะพูดต่อขอแทรกนิดนึงเราขออนุญาตบอกผู้ชมตอนนี้ทุกท่านด้วยว่าจริงๆศูนย์เลเซอร์ศิริราชเนี่ยเราปิดไปก่อนที่รัฐบาลจะขอให้ปิดอีกนะใช่ไหมก่อนที่รัฐบาลจะประกาศทางศิริราชเริ่มตระหนักถึงว่าถ้าเกิดเราอยู่ใกล้ชิดกันแล้วก็ไม่อยู่บ้านกันเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องการควบคุมการแพร่ระบาดไม่ได้นะครับใช่เพราะฉะนั้นศูนย์เลเซอร์ศิริราชเราเนี่ยเริ่มลดจำนวนผู้ป่วยไปตั้งแต่ประมาณสักสัปดาห์ที่3ของเดือนมีนาคมแล้วก็เริ่มปิดจริงจังเนี่ยน่าจะอาทิตย์ที่4ของเดือนมีนาคมเนี่ยเราเริ่มงดการบริการแล้วเป็นอย่าขั้นเวลาเยอะเดี๋ยวพี่ลืมว่าเมื่อกี้พูดอะไรอยู่โอเคโอเคนี่อายุเยอะแล้วความจำสั้นไม่ใช่มันขั้นนานเกินไปคืออย่างนี้ครับผมใช้ระยะเวลาที่เราเริ่มหยุดตั้งแต่วันที่23มีนาคมจนถึงวันนี้เนี่ยผมว่าประมาณร่วม2อาทิตย์แล้วในการศึกษาค้นคว้านะครับพวกนี้เนี่ยสิ่งที่ผมจะเล่าให้ฟังเนี่ยไม่ได้เบสออนไม่ได้ขึ้นกับประสบการณ์ส่วนตัวของผม 100% นะครับพวกนี้เนี่ยหลายๆอย่างเป็นสิ่งที่ผมไม่รู้แล้วก็ไม่ใช่ผมไม่รู้นะผมว่าทั้งโลกเนี่ยหลายๆอย่างเรื่องนี้มันใหม่มากจนไม่มีใครรู้อะไรแล้วแถมยังไม่มีใครคาดเดาอนาคตถ้าคุณไปดูในสื่อถึงแม้สื่อวิชาการก็แล้วแต่เนี่ย
ความรู้มันเปลี่ยนทุกวันนะครับวันนึงพูดอย่างนึงอีก 2-3 วันบางทีเรารู้ใหม่เราต้องเปลี่ยนคำพูดใหม่แล้วหรือเปลี่ยนสิ่งที่เราเคยคิดในอดีตว่ามันจริงอาจจะไม่จริงในอนาคตนะครับตรงนี้เนี่ยครับหนึ่งคือว่าแต่ก่อนเนี้ยเราเคยคิดว่าโควิด-19 ไม่มีอาการทางผิวหนังใดๆเลยแต่ในช่วง2อาทิตย์ที่ผ่านมาก็มีคนไข้ที่มีอาการทางผิวหนังเริ่มพูดขึ้นมาเรื่อยๆหนูรีบพูดเลยไอ้ที่พูดต่อครับโดยเฉพาะที่อิตาลีเนี่ยเขาเจอโรคเยอะแล้วอิตาลีเป็นประเทศแรกๆที่บอกว่าเอ๊ะมีคนไข้โควิดที่มีอาการแสดงทางผิวหนังขึ้นมานะครับเสียงยังได้ยินดีอยู่ใช่ไหมครับดีค่ะต่อไปหมอผิวหนังอาจจะต้องเป็นหมอส่วนหนึ่งที่ต้องไปตรวจคนไข้โควิด-19 เพื่อประเมินอาการทางผิวหนังแล้วนะคะครับครั้งนี้สิ่งที่ผมจะแชร์ให้ฟังเนี่ยนอกจากผมรีวิวความรู้ในช่วง2อาทิตย์ที่ผ่านมารีวิวในเว็บไซต์เกี่ยวกับทางการแพทย์รีวิวข้อแนะนำของ WHO หรือองค์การภาษาไทยแปลว่าอะไรนะครับ WHO องค์การอนามัยโลกแล้วก็มีอันนึงคือ CDC ย่อมาจาก Center of Disease Control นะครับซึ่งมีอยู่ทุกประเทศแล้วก็ประเทศอเมริกาเป็นพี่ใหญ่ซึ่งควบคุม CDC อยู่นะครับทั้งหมดนี้นะเป็นความรู้ที่ผมจะมาแชร์ให้ฟังต้องขอเกริ่นนิดนึงว่าผมไม่ได้รีวิวคนเดียวนะครับผมมีคุณหมอที่เรียนเฉพาะทางด้านเลเซอร์ผิวหนังอีก2คนเป็นลูกศิษย์ซึ่งเป็นหมอชาวฟิลิปปินส์เนื่องจากช่วงนี้แล้วเราหยุดการเรียนการสอนแล้วก็หยุดการตรวจคนไข้เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นงานหนึ่งที่ผมขอให้เขาช่วยรีวิวทบทวนเอกสารความรู้ทางวิชาการทั้งหมดนอกจากผมคุณหมออีก2ท่านแล้วเนี่ยตอนนี้เนี่ยเรากำลังเรียกว่าเขียนต้นฉบับเพื่อถ่ายทอดสิ่งที่เรารีวิววันนี้ไปตีพิมพ์ในวารสารวิชาการต่างๆทางประเทศอยู่นอกจากเรารีวิวแล้วเนี่ยความรู้ทั้งหมดเนี่ยเราทำเป็นไกด์ไลน์หรือข้อแนะนำว่าเอ๊ะต่อไปเนี่ยถ้าคนไข้จะมาทำในอนาคตเนี่ยต้องปฏิบัติตัวยังไงแล้วหมอต้องปฏิบัติตัวยังไงนะครับคราวนี้เนี่ยข้อมูลประโยชน์ทั้งกับคนไข้ในการเตรียมตัวแล้วก็ตัดสินใจแล้วก็เป็นประโยชน์กับหมอด้วยที่จะทำให้การบริการดีขึ้นและป้องกันตัวเองจากการติดเชื้อครับถูกต้องครับแล้วก็มีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญอีก2ท่านนะครับซึ่งไอ้ความที่เราเป็นหมอผิวหนังเนี่ยผมว่ามีหมออีก2แขนงที่น่าจะต้องช่วยในการรีวิววันนี้ด้วยท่านหนึ่งคือผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ยงลงรุ่งเรืองซึ่งอาจารย์เนี่ยเป็นผู้ชำนาญด้านโรคติดเชื้อแล้วก็อายุศาสตร์เขตร้อนของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมีศาสตราจารย์นายแพทย์ประเสริฐเอื้อวรากุลนะครับอาจารย์ประเสริฐได้เป็นเจ้าพ่อด้านไวรัสวิทยาเชื้อไวรัสอยู่สังกัดภาควิชาจุลชีววิทยานะครับหลังจากเราเขียนพวกนี้เสร็จแล้วเนี่ยมีอาจารย์2ท่านเนี่ยช่วยตรวจดูว่าความเห็นตรงกันไหมแล้วก็ความข้อมูลทั้งหมดเนี่ยอัปเดตไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมจะแชร์ให้ฟังเนี่ยเป็นสิ่งที่คัดกรองมาแล้วในระดับนึงแต่ต้องขอออกตัวว่าถึงแม้คัดกรองมาณวันนี้เนี่ยในอนาคตข้างหน้ามันมีบางอย่างที่จะเปลี่ยนแปลงไปนะครับสิ่งที่ผมอยากออกตัวอย่างหนึ่งคือนี่ก็คือความรู้ที่มีในวันนี้แล้วถูกไหมคะวันนี้ที่เราจะคุยคือความรู้ที่มีอยู่นะล่าสุดในปัจจุบันแต่อนาคตเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับคราวนี้เนี่ยสิ่งที่ผมย้ำไว้ตอนต้นคือทุกอย่างเกี่ยวกับโควิด-19 ตอนนี้เนี่ยไม่มีใครรู้จริงไม่มีใครรู้แน่นอนและมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะครับแล้วก็ข้อมูลที่เราสองคนพูดคุยกันวันนี้เนี่ยอยากให้ทราบว่าเราไม่ได้พูดคุยเพื่อทำให้คุณตกใจไม่กล้าไปไหนเลยหรือไม่กล้าทำอะไรเลยนะครับแล้วก็ไม่ใช่แต่หมอผิวหนังหรือหมอที่ทำศัลยกรรมเลเซอร์อย่างเดียวนะครับที่อาจจะมีปัญหาปกติเนี่ยถ้าคุณไปทำอะไรก็แล้วแต่ที่มีความใกล้ชิดกับผู้ให้บริการช่างตัดผมหมอฟันหรือแม้แต่หมอตรวจโรคเวลาคุณหมอทุกสาขาตรวจโรคคนไข้เนี่ยมันต้องบางทีต้องถอดเสื้อผ้าบางทีต้องเข้าไปเอาสเตตจอหน้าอกหรือหลังต้องจับหน้าต้องจับตัวอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ใช่แต่ประเด็นแค่หมอผิวหนังอย่างเดียวนะครับทุกสาขาหรือทุกวิชาชีพที่มีการบริการใกล้ชิดเนี่ยต้องเกี่ยวข้องกับพวกนี้หมดเลยนะครับคราวนี้เนี่ยอาจารย์เพนไม่ทราบในฐานะที่เป็นอาจจะเป็นทั้งหมอเป็นทั้งผู้ไปรับบริการหลายๆอย่างที่เกี่ยวเนื่องกับความใกล้ชิดอย่างเช่นต่อขนตาอะไรทำนองเนี้ย
อาจารย์มีข้อคอนเซิร์นอะไรไหมครับที่อยากถามผมคืออย่างนี้ค่ะคือในฐานะที่คนที่จะไปรับบริการหรือเป็นคนไข้อย่างเงี้ยเรามีความคิดว่ามีความคิดว่าถ้าเราจะไปทำความสวยดันอันนั้นเนี่ยอย่างตัวเองเนี้ยไปชอบทำก็ชอบปอกขนตาการที่ไปทำความสวยใกล้ๆอย่างนั้นเนี่ยเราจะเสี่ยงไหมสมมติการบริการใกล้ชิดอย่างต่อขนตานี่ใกล้มากใช่ไหมคะดักผมก็ยืนอยู่อย่างเงี้ยกันตลอดแล้วเขาก็ไม่คนที่ชอบไปนวดเพื่อสุขภาพนวดแผนโบราณอะไรอย่างเงี้ยใกล้ชิดทั้งนั้นนะครับเราก็จะคิดแบบเดียวกันนะว่าเอ๊ะแบบใกล้ชิดหมอแล้วหมอเสี่ยงหรือเปล่าแล้วก็หาของการหลังหรือการไปให้บริการหรือรับบริการเรื่องความสวยงามคือมันอยู่บนหน้าเราจะหรือแม้แต่อย่างนี้นะครับถ้าเพนไปซื้อเครื่องสำอางที่เคาน์เตอร์เครื่องสำอางแล้วมีการลองให้เขาลองแต่งหน้าอันนี้เนี่ยโอ้โหอันนี้เนี่ยใกล้มากเลยกล้าแล้วลองแบบลิปสติกอะไรอย่างเงี้ยกับมือยังไม่กล้าครับคราวนี้ก่อนที่ผมจะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการระวังตัวของคนไข้แล้วก็คุณหมอนะครับเพราะว่าทราบว่าวันนี้คนที่เข้ามาฟังหลายท่านเนี้ยอาจจะเป็นทั้งคนไข้ทั้งคุณหมอนะครับจุดหนึ่งที่อยากให้ทุกคนที่ยังไม่ทราบรู้ไว้ก็คือปัจจุบันเนี้ยการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เนี้ยยังควบคุมไม่ได้ยกเว้นผมว่ามีประเทศจีนนะซึ่งเป็นประเทศเริ่มต้นซึ่งเขาเริ่มต้นมาก่อนเราสักเดือน2เดือนแล้วเนื่องจากเขาสามารถสั่งทุกอย่างได้เพราะฉะนั้นนี่เขาสามารถควบคุมได้แต่สำหรับประเทศไทยเองความรู้สึกส่วนตัวของผมนะครับผมว่าเรายังไม่ถึงจุดพีคของการระบาดของโรคเราน่าจะจุดที่กำลังไต่ขึ้นไปด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมีแนวโน้มว่าปริมาณหรือจำนวนคนไข้ที่จะเป็นโรคโควิด-19 เนี่ยในประเทศไทยจะไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆคราวนี้ข้อตระหนักอย่างนึงนะครับง่ายขึ้นและอาจจะรวดเร็วขึ้นสำหรับคนที่มาฟังคือสิ่งที่แพนอยากรู้จากพี่คือตกลงแล้วการทำหัตถการทางผิวหนังเนี่ยมันมีริสอะไรไหมที่จะทำให้เราเสี่ยงต่อการติดโควิด-19 เพิ่มขึ้นทั้งกับหมอและกับคนไข้ไม่ก่อนที่จะตอบคำถามนั้นนี้เนี่ยต้องบอกอย่างนี้ก่อนครับปัจจุบันเนี่ยข้อมูลที่เราพบนะครับเราพบว่าคนไข้ที่เป็นโรคโควิด-19 86.2% เนี่ยได้รับการติดเชื้อมาจากคนไข้ที่ไม่มีอาการนะครับอันนี้เป็นจุดที่ทำให้เรารู้ว่าเอ๊ะที่เราเห็นเดินกันอยู่ในท้องถนนหรือในอนาคตเดินเข้ามาในคลินิกเรานี่ที่ไม่มีอาการสบายดีเนี่ยบางทีเขาเนี่ยก็จะเป็นตัวสเปรดเดอร์หรือเป็นคนแพร่เชื้อได้ด้วยซ้ำอันนี้เนี่ยเป็นข้อตระหนักว่าเอ๊ะทำไมเราต้องระวังนะครับและคราวนี้เนี่ยเรื่องครับคราวนี้เนี่ยอะไรนะครับมีต่างชาติบอกว่าอยากจะให้เราไลฟ์เป็นภาษาอังกฤษค่ะพี่ออสตอบเป็นภาษาอังกฤษสักนิดนึง Hi yes thank you for attending our IG live but we will have another live in English sometime next week with me and Dr. Ting Song Lim from Malaysia so I will announce that on my Instagram and my Facebook IG later and we will speak in Englishat that time. It will be, actually will be on April the 15th, if I'm not wrong. Okay. ครับ okay. คราวนี้เนี่ยถ้ากลับมาย้อนดูเรื่องผิวหนังของเราเองเนี่ยสิ่งที่ต้องคอนเซิร์นหรือสิ่งที่ต้องระวังคืออะไรครับในอดีตเนี่ยเรารู้ว่าการทำเลเซอร์บางชนิดโดยเฉพาะเลเซอร์ที่มันเกิดควันขึ้นมาอย่างเช่นเลเซอร์คาร์บอนไดออกไซด์เออร์เบียมแยกเลเซอร์กำจัดขนที่มันมีขนไหม้แล้วมีควันขึ้นมานะครับพวกนี้เนี่ยในอดีตเนี่ยมีงานวิจัยออกมาแล้วว่าก็เอาควันพวกนี้ไปสกัดเนี่ยมันมีเชื้อของเชื้อHuman Papilloma Virus หรือไวรัสที่ก่อให้เกิดหูดเดิมเนี่ยไม่มีใครรู้แล้วก็ไม่หมอก็ไม่ได้คลาสไม่ได้สวมหน้ากากปรากฏว่าหมอสูดควันพวกนี้เข้าไปเนี่ยทำให้เป็นหูดหรือเป็นหูดอันนั้นเนี่ยต่อมาพัฒนาเป็นมะเร็งเข้าไปอยู่ในทางเดินหายใจของหมอเป็นที่มาว่าในปัจจุบันเนี่ยถ้าคุณไปพบแพทย์ในคลินิกที่ถูกต้องเนี่ยจะเห็นว่าคุณหมอเนี่ยสวมหน้ากากทุกครั้งการสวมหน้ากากอย่างเดียวยังไม่พอนะครับเราต้องมีเครื่องมือที่เรียกว่าเครื่องดูดควัน
แล้วเครื่องดูดควันนั้นเนี่ยต้องจอดในลักษณะที่ห่างจากแหล่งกำเนิดควันเนี่ยไม่เกิน1นิ้วครับเพื่อให้ควันที่ออกมาปุ๊บเนี่ยมันถูกดูดออกไปเลยไม่ได้ฟุ้งกระจายอยู่ในห้องการฟุ้งกระจายอยู่ในห้องเนี่ยไม่ใช่แต่คนไข้กับหมอหรือพยาบาลในที่นั้นนะครับที่มีความเสี่ยงคนไข้คนต่อไปที่มาเข้ามาในห้องเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงไปด้วยเพราะควันมันเหลืออยู่อันนี้อันที่1อันที่2คือจากการทบทวนดูเนี่ยปรากฏว่าไอ้เชื้อโควิด-19 เนี่ยเดิมที่เราเข้าใจว่ามันอยู่ในทางเดินหายใจหรือสิ่งคัดหลั่งที่อยู่ในทางเดินหายใจอย่างเดียวเนี่ยไม่ใช่เราเจอเชื้อนี้เนี่ยในเลือดในพลาสมาหรือในซีรั่มของคนไข้ที่เป็นโควิด-19 ด้วยถ้าคุณไปดูประกาศของสภากาชาดไทยเนี่ยเขาห้ามคนที่เป็นโควิด-19 ที่รู้แล้วเนี่ยห้ามบริจาคเลือดถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ย3อาทิตย์ในช่วงนั้นตัวเลขไม่แน่นะครับแต่มีการประกาศออกมาแล้วว่าห้ามบริจาคโลหิตนะครับพวกนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะต้องระวังโดยเฉพาะเราทำอะไรที่มันมีเลือดออกมาหรือทำอะไรที่มีควันออกมาควันนั้นเนี่ยจะต้องป้องกันไม่ให้มันฟุ้งกระจายไปแล้วก็ไม่ให้หมอหรือคนไข้คนต่อไปเนี่ยสูดดมเข้าไปนะครับถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยจะคือจริงๆแล้ววิธีการดูแลแบบนี้เป็นวิธีที่ถูกต้องอยู่แล้วในอดีตที่จริงๆเราต้องทำอยู่แล้วการมีคนไข้โควิด-19 ก็เป็นเพียงแค่การย้ำว่าเราจะต้องทำวิธีพวกนี้อย่างเคร่งครัดคุณหมอจะต้องสวมแมสตลอดเวลาเราจะต้องดูดควันอย่างถูกต้องเพื่อที่จะลดกายของเชื้อไม่ว่าจะเป็นโควิด-19 หรือเชื้ออื่นที่แพร่กระจายทางควันได้ถูกไหมคะครับคราวนี้เนี่ยการสวมแมสเนี่ยเราแนะนำไปว่าจากที่เราทบทวนมาทั้งหมดเนี่ยเดิมเนี่ย CDC หรือ WHO แนะนำให้บุคลากรทางการแพทย์เนี่ยสวมแมสเฉพาะเมื่อคุณอยู่ใกล้ชิดกับคนไข้ที่เป็นโควิดหรือคนไข้ที่มีความสงสัยว่าคนนี้จะเป็นโควิดแต่ recommendation หรือข้อแนะนำของเราเนื่องจากมันมีเปอร์เซ็นต์ของคนไข้ที่ไม่แสดงอาการแล้วเป็นสเปดเดอร์ได้ recommendation ของเราคือทั้งหมอทั้งพยาบาลทั้งคนที่อยู่ในคลินิกหรือคนไข้ที่เข้ามาในคลินิกเนี้ยจะต้องสวมแมสตั้งแต่จังหวะที่คุณเข้ามาด้วยซ้ำนะครับเพื่อเป็นการป้องกันอันนี้เนี้ยผมคิดว่าผมไม่ได้พูดเบ้อแต่ในฐานะที่เราไม่รู้อะไรเลยเนี้ยไม่มีใครหรอกที่อยากติดเชื้อไปณจังหวะนี้เพราะยังไม่มียาในการรักษาแล้วก็จริงอยู่ที่เราอายุยังไม่เกิน60เรายังจากประวัติพี่อายุยังแค่40ต้นอาจารย์เพนก็ใกล้ๆ50แล้ว40ต้นก็น้อยกว่าหนู คืออย่างนี้นะครับคือจริงอยู่ที่ถ้าเรายังไม่อายุไม่มากเนี่ยเราอาจจะไม่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่มีอันตรายทำให้มีระบบหายใจล้มเหลวหรือถึงแก่ชีวิตแต่นี่เราไม่ได้อยู่คนเดียวนะเราต้องกลับบ้านไปหาคุณพ่อคุณแม่เราต้องไปหาปู่ย่าของเราไม่ใช่ว่าคุณอยู่ที่บ้านคนเดียวคุณจะรู้สึกกิลตี้หรือรู้สึกไอ้นี่มากเลยถ้าคุณเอาเชื้อเนี้ยกลับไปถ่ายทอดให้คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรือแม้แบบพ่อแม่ของเราเราพ่อแม่กับคุณยายมาประมาณเดือนครึ่งอะกลัวกันครับผมก็ไม่กล้ากลับไปเจอคุณแม่ผมเพราะว่าอาจารย์ที่สี่ล่าทุกคนเนี้ยยังต้องมีการเข้าเวรไปหน่วยคัดกรองเพราะว่าเราก็มีโอกาสเสี่ยงสูงนะครับซึ่งวันนี้อาจารย์เพนก็เพิ่งไปมานะครับใช่ไหมครับคราวนี้นะขอพูดต่อนะครับในปัจจุบันเนี้ยจริงอยู่ที่อาจารย์ที่เพนพูดไปเมื่อกี้ว่าในอดีตเราป้องกันดีในระดับที่หมอคาดสวมแมสแล้วก็ที่จริงเนี้ยถ้าจะให้ดีแล้วถ้าคุณไปที่ศิริราชคุณจะเห็นว่าหน้ากากที่คุณหมอสวมเนี้ยไม่ใช่หน้ากากสีขาวหรือสีเขียวที่คนๆธรรมดาสวมหน้ากากของเราสีม่วงเพราะเป็นหน้ากากชนิดพิเศษซึ่งมันสามารถกรองอนุภาคขนาดใหญ่เกิน 0.1 ไมครอนนะครับไม่ให้เข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันกรองเชื้อไวรัสได้นะครับนอกจากการสวมแมสแล้วเนี่ยครับจากที่ผมรีวิวประมาณเนี่ยคุณหมอที่ทำเนี่ยจะต้องสวมอีก2 อย่างด้วยอันที่1คือแว่นตาถ้าใครไม่ได้ใส่แว่นเพราะว่าเชื้อนั้นถ้าเกิดเข้าไปในดวงตาเนี่ยมันจะไม่ติดโรคได้อันที่1อันที่2คือต้องสวมอันนึงที่เรียกว่าเฟสชิลซึ่งมันครอบตั้งแต่ส่วนบนลงมาถึงข้างล่างเพราะว่าถ้ามันเข้าไปที่หน้าเนี่ยมันมีโอกาสเผลอที่จะไปป้ายแล้วเข้าไปในปากเข้าไปในจมูกพวกนี้ทำให้ติดเชื้อได้หรือเข้าไปในตาแล้วก็อันที่ต้องสวมอีกอันนึงนะครับ
คือป้องกันผมนะครับต้องมีเน็ตสวมผมจริงอยู่ที่ผมมันไม่ได้เข้าแต่ถ้าเกิดเชื้อมันอยู่บนผมคุณแล้วคุณไปจับผมไปแต่งผมหรือกลับบ้านแล้วลูกมาคลอเคลียหรืออะไรอย่างเงี้ยพวกนี้เนี่ยมันมีโอกาสไม่อยากพูดเลยนะว่าแต่ก่อนหน้านี้อาจจะใส่แต่แมสนะแว่นตากับไอ้ที่หมวกนี่ไม่เคยใส่ต่อจากนี้นะจะเปลี่ยนแล้วใครมาเจอรังสิมานี่จัดเต็มครับถ้าคลินิกแล้วก็แน่นอนถุงมือคุณหมอต้องใส่ถุงมืออยู่แล้วอันนี้เป็นส่วนของหมอแต่recommendation ที่เราเขียนไปในบทความที่เราส่งไปตีพิมพ์เนี่ยเรา recommend ว่าคนไข้ทุกคนที่นอนอยู่บนเตียงนะครับจะต้องสวมแมสด้วยเพราะว่าตัวคนไข้เองเนี่ยเราก็ไม่รู้อาจจะเป็นไม่มีอาการแต่มีเชื้ออยู่แต่ยังไม่มีแสดงอาการแล้วคนไข้เนี่ยเกิดมีไอแค่หนึ่งนะเชื้อมันกระเด็นไปอยู่บนเตียงหรืออยู่บนเครื่องเลเซอร์แล้วถ้าเราไม่ได้ทำความสะอาดคนต่อมาเข้ามาเนี่ยนี่มันจะติดได้ไหมหรือติดกับหมอได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับพี่ออสองอย่างค่ะคือหนึ่งคราวนี้เราจะทำยังไงถ้าคนไข้เราเนี่ยต้องทำเลสเทเซอร์หรือทำหัตถการบนใบหน้าแล้วเราต้องปิดแมสเขาก็ทำไม่ได้อันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองคือถ้าเป็นกรณีอย่างที่ว่าอย่างเงี้ยเราควรจะแรปเครื่องเลเซอร์เรานึกออกไหมคะเหมือนกับแรปด้วยพลาสติกที่ให้มันสะอาดตลอดแล้วถึงเวลาเปลี่ยนทุกวันไหมใช่ใช่อันนี้เนี่ยเป็นหนึ่งใน recommendation ว่าถ้าคุณไม่แรปเนี่ยคุณต้องมีน้ำยาทำความสะอาดที่ทำการเช็ดทุกครั้งที่เปลี่ยนคนไข้แต่ถ้าเป็นแรปที่เป็นพลาสติกใสๆที่ห่อแรปเนี่ยแรปเสร็จเนี่ยคนไข้ออกคุณก็ฉีกออกแล้วก็แรปใหม่เลยพวกนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่อย่างวันนี้ค่ะเขาก็มีการแรปพลาสติกที่อุปกรณ์ที่มือของหมอจะต้องสัมผัสเหมือนกันครับครับคือหลายๆท่านฟังเนี่ยโดยเฉพาะหมอนี่จะคิดว่าผมเบอร์แต่ที่จริงเนี่ยผมพูด based on หลักการทางวิทยาศาสตร์แล้วก็ป้องกันปิดโอกาสการติดเชื้อทุกอย่างนะครับเพราะอย่างที่ผมบอกเนี่ยปัจจุบันไม่มีใครรู้ทุกอย่างมันอันโนนหมดแล้วไม่มีใครกล้า take risk ในการที่จะติดเชื้อออกไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้อง fully protection อย่างเดียวต้องป้องกันอย่างสุดๆนะครับคราวนี้เนี่ยตาม recommendation ของWHO หรือ CDC เนี่ยไม่ใช่แต่บอกว่าอ๋อเมื่อกี้อาจารย์เพนถามมันหนึ่งนะครับว่าถ้าคนไข้คาดแมสแล้วต้องทำบริเวณใบหน้าทำยังไงอย่าลืมนะครับว่าเวลาอยู่บนเตียงเนี่ยเรามีตัวสมูทอีเวคิวเอเตอร์ตัวดูดควันด้วยเราก็ต้องจ่อเครื่องดูดควันอยู่ตลอดเวลาสมมติคนไข้มีไอหรือมีอะไรเนี่ยอย่างน้อยๆเครื่องดูดควันเนี่ยมันดูดอันนี้เข้าไปแล้วแต่หรืออาจจะต้องเปิดแล้วก็ไม่ได้ทำก็ปิดเข้าไปอันนี้เป็นสิ่งที่ตอนแรกผมก็คาดไม่ถึงแต่นี้เนี่ยเป็นคอมเมนต์มาจากอาจารย์ยงนะครับซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อว่าเฮ้ยอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ควรทำอย่างยิ่งเพราะเราไม่รู้เขารู้เขารู้เรานะครับว่าคนไข้ที่มาหาเราเนี่ยเป็นยังไงนะครับคราวนี้เนี่ยสิ่งที่อีกอันนึงที่ได้จากการรีวิวคือการคาสแมสการใส่เฟสชิลการมีเครื่องดูดควันเนี่ยไม่พอเพนลองทายซิว่าอะไรที่เป็นสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่ WHO กับ CDC พูดไว้ครอบรองเท้าชูคอเวอร์ไม่ใช่สิ่งที่เขาพูดไว้คือการล้างมือการล้างมือ บ่อยๆเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่ต้องทำควบคู่กันแล้วก็การล้างมือเนี่ยมีวิธีการล้างมือให้ถูกวิธีด้วยแล้วก็ถ้าไม่เรารู้ว่าเชื้อโควิด-19 เนี่ยมันเซนซิทีฟหรือมันถูกทำลายได้ด้วยสบู่เพราะฉะนั้นเราล้างด้วยสบู่กับน้ำก็ได้เวลาล้างเสร็จเนี่ยเรายังต้องซับแห้งเพราะว่าไม่มีใครอยากมือเปียกๆนะครับเราWHO บอกว่าเราเอากระดาษที่สะอาดเนี่ยซับได้ซับเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณต้องเอากระดาษอันนั้นเนี่ยปิดก๊อกลงไปหรือถ้าที่มันมีก๊อกที่อัตโนมัติอยู่แล้วก็จะช่วยเซฟได้คราวนี้นอกจากการล้างมือแล้วเนี่ยสิ่งที่ทดแทนกันเพิ่งทำคลิปวิธีการล้างมือกับทาแอลกอฮอล์ที่ถูกต้องเนาะถ้าเกิดใครสนใจก็ไปดูได้เพิ่งทำคลิปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วออกมาแล้วขั้นตอนถูกต้องครับเขาบอกว่าการใช้แอลกอฮอล์เนี่ยต้องไปดูแอลกอฮอล์ด้วยนะครับตาม recommendation ของ WHO ต้องเป็นเอทิลแอลกอฮอล์ไม่ต่ำกว่า 62% แต่ถ้าเป็น CDC เนี่ยให้เปอร์เซ็นต์ที่สูงคือ 80% แต่โดยทั่วไปเราก็อนุโลมว่าถ้ามีเอทิลแอลกอฮอล์ 60% เนี่ยใช้ได้คราวนี้เนี่ยสิ่งที่ต้องเน้นไว้คือต้อง
ต้องล้างทุกซอกทุกมุมและต้องล้างเป็นเวลานานพอเขาบอกว่าอย่างน้อย20วินาทีคราวนี้ในฝรั่งเนี่ยบอกว่า20วินาทีเนี่ยให้ร้องให้ร้องเพลง Happy Birthday 2รอบจบอันนี้คือ20วินาทีผมว่าคนไทยอาจจะต้องร้องเพลงช้างช้างช้างน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่า2รอบน่าจะได้20วินาทีโอเคคราวนี้เวลาล้างมือเนี่ยก็คือต้องล้างทั้งหลังมือฝ่ามือง่ามเล็บนะครับแล้วก็ปลายนิ้วมือแล้วก็ตัวเล็บด้วยนะครับและที่สำคัญเนี่ยโคนนิ้วโป้งเนี่ยเรามักจะลืมแล้วก็บริเวณข้อมือนะครับอันนี้คือทั้งหมดนะครับแต่อีกอันหนึ่งที่ได้จากครับคือเห็นคนทั่วไปชอบใช้แอลกอฮอล์เจลกันแบบตลอดใช่ไหมคะแต่ถ้าสมมติว่าเมื่อไหร่ที่เราเห็นสิ่งสกปรกอยู่คามืออย่างเงี้ยล้างมือดีกว่าใช้แอลกอฮอล์เจลคุณไม่ทราบสมมติมองเห็นสิ่งสกปรกอยู่แล้วคุณจะคิดว่าจะพยายามใช้แอลกอฮอล์เจลล้างมันออกไปอันเนี้ยไม่ได้ไม่พอต้องไปล้างมือก่อนดีเลยครับที่เพนพูดถึงตรงนี้ตาม recommendation ของไม่ว่า CDC หรือ WHO เนี่ยครับถ้าคุณมีสิ่งสกปรกติดอยู่เนี่ยคุณต้องพยายาม mechanically remove เอาสิ่งสกปรกนั้นออกไปไม่ใช่แค่รูปแอลกอฮอล์และสิ่งสกปรกนั้นยังติดอยู่แล้วก็สะอาดไม่ใช่อย่างนั้นนะครับคราวนี้เนี่ยเมื่อครูบอกถึงการล้างมือแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับที่อยากเตือนคุณหมออันนึงที่ผมคิดไม่ถึงคือการเวลาคุณสวมแมสเนี่ยคุณจะต้องล้างมือก่อนสวมแมสนะเพราะว่ามือคุณเนี่ยไม่รู้สกปรกหรือเปล่าสวมแมสเสร็จไปแล้วเนี่ยก็ต้องล้างมืออีกรอบนึงนะครับแล้วก็ถอดก็เหมือนกันก็ต้องล้างใช่ถูกต้องตอนถอดเนี่ยหลายคนผมยังนึกไม่ถึงเลย WHO กับ CDC บอกว่าตอนถอดก็ต้องล้างมือเพราะไม่รู้ว่าตอนถอดเนี่ยคุณ accidentally ไปจับถูกส่วนไหนที่มันมีเชื้ออยู่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยโหเราต้องพิถีพิถันใช้เวลามากกว่าเดิมเยอะมากนะครับเพื่อความปลอดภัย 100% ของเราก็ถ้าสนใจนะคะน้องออนนะคะคุณหมอสอนวลัยเนี่ยเคยคลิปถอดหน้ากากที่ดีเพนก็เรียนจากอันนั้นเหมือนกันเรียนว่าต้องล้างมือยังไงเก็บหน้ากากกลับมาใช้ใหม่เก็บยังไงบ้างอะไรเงี้ยเผื่อคนสนใจเพิ่มครับถ้าพูดถึงเรื่องหน้ากากเนี่ยมีอีกอันนึงที่อยากบอกไว้ถ้ามีคุณหมอที่ฟังอยู่นะครับตาม recommendation แล้วเนี่ยครับของ WHO หรือ CDC ถ้าคุณต้องการทำหัตถการอะไรก็แล้วแต่ที่มีโอกาสเสี่ยงกับการติดโควิดหรือมีควันฟุ้งออกมาเนี่ยคุณต้องใช้หน้ากากที่เป็น N95 หรือไม่หน้ากากอีกอันหนึ่งที่เขาเรียกว่า FFP2 ซึ่งผมเชื่อว่าในเมืองไทยไม่มีเป็น FFP2 respirator ซึ่งผมคิดว่ามันเป็น2มันเป็นอะไรที่มันมีวาล์วอยู่ข้างๆมีตัวกรองอยู่ข้างๆนะครับอีกอันหนึ่งคือ N95 นะครับค่ะแมสทุกอันที่มีวาล์วอ่ะไม่ใช่ตัวนี้เนาะมันมีหลายๆอันที่แบบใช่ต้องเป็นระบุยี่ห้อเท่านั้นแล้วเวลาซื้อแมสเลือกแมสเนี่ยตอนนี้มันมีของปลอมออกมาค่อนข้างเยอะนะน่าจะต้องเช็คดูทุกครั้งแล้วก็ดูจากแหล่งว่าแหล่งที่เราซื้อมาเนี่ยถูกต้องหรือเปล่านะครับโดยเฉพาะแมสที่เราได้รับบริจาคมาเนี่ยต้องดูด้วยว่าบางทีเนี่ยคนที่ซื้อมาให้เราเขาก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าอันนั้นเป็นแมสที่ได้คุณภาพหรือไม่ได้คุณภาพนะครับเมื่อกี้ที่เราคุยกันไปเนี่ยเราพูดแล้วว่าการติดแพร่กระจายไปได้ยังไงบ้างนะคะความในการที่ไม่มีอาการแพร่เชื้อได้เนาะคุณหมอต้องป้องกันตัวยังไงคราวนี้เพนอยากจะถามพี่ออสว่าพี่คิดว่าตอนนี้จากระบบทั้งหลายแหล่เนี่ยถ้าสมมติว่าเราต้องเปิดคลินิกขึ้นมาใหม่หรือคุณหมอที่หรือเรากำลังจะกลับไปตรวจเนี่ยพี่คิดว่าการจัดระบบในคลินิกเราจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงบ้างพี่คิดว่าจะต้องเปลี่ยนครับก่อนที่เราจะไปพูดถึงว่าเราจะต้องปรับระบบจัดระบบยังไงถ้าเราจะกลับมาใช้ชีวิตใช้มีวิถีการดูแลคนไข้เหมือนเดิมเนี่ยมีสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าอาจจะสำคัญสำหรับคุณหมอที่ฟังอยู่หรือแม้แต่คนไข้ที่มารับบริการคือมันมีถ้าพูดถึงหัตถการทางผิวหนังหรือเลเซอร์ผิวหนังเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่มีความเสี่ยงค่อนข้างสูงในการรับเชื้ออันที่1เมื่อกี้ผมพูดไปแล้วนะครับคือหัตถการที่มันมีควันออกมาทั้งหลายแหล่อันที่2คือหัตถการที่มันมีเลือดออกมาเพราะว่าบอกว่ามีรายงานว่ามันมีอยู่ในพลาสมาหรือซีรั่มของคนไข้อันที่3คือหัตถการอะไรก็แล้วแต่ที่เราจะต้องใช้เวลาอยู่
ใกล้ชิดกับคนไข้เป็นเวลานานๆอย่างเช่นหูฉีดฟิลเลอร์ทั้งหน้า20ไซริงหูต้องอยู่นานๆหรือไม่อย่างนี้นะครับโดยส่วนตัวเนี่ยผมเนี่ยถูกสอนมาหรือผมสอนลูกศิษย์ว่าเวลาคนไข้ที่มารับการปรึกษาด้านเลเซอร์หรือเพื่อความงามในครั้งแรกเนี่ยเราจะต้องใช้เวลากับเขานานๆเพราะเราจะต้องสื่อสารให้ดีต้องตรวจให้ดีว่าสิ่งที่คนไข้ต้องการกับสิ่งที่เขาเป็นหรือสิ่งที่เราอยากแนะนำเขามันคืออะไรเพราะฉะนั้นวิสิตแรกหรือการตรวจครั้งแรกที่อยู่กับคนไข้นานๆเนี่ยก็เป็นจุดเสี่ยงเหมือนกันนะครับมีอะไรบ้างหัตถการที่มีควันอะไรที่จะต้องอยู่นานๆหรือหัตถการอย่างเช่นเทอมาดหรือทำอะไรที่เดี๋ยวพูดแล้วเธอมาจะเคืองเอาหัตถการอะไรก็แล้วแต่ที่มันต้องใช้เวลาในการทำนานๆเนี่ยโหเอาเชล่าก็ได้อ่ะทำไรให้คู่แข่งเสมอกันที่ต้องทำนานๆเนี่ยหรือแม้แต่ไฮฟูเนี่ยโหใช้นานๆแล้วไฮฟูยังทำ3ครั้งอีกโหรอบนี้พี่ออสใช้เวลาชั่วโมงกว่าเพนอาจจะเหลือสัก40นาทีหรือไม่หมออาจจะต้องกั้นหายใจทำปึ๊ดปึ๊ดแล้วโอเคเพราะฉะนั้นก็มีความเสี่ยงนะคะมีเลือดมีควันใช้เวลานานมากๆอ่ะไอ้พวกนี้ก็จะเสี่ยงอันสุดท้ายนะครับเราพบเชื้อในสไลวารีแกนในต่อมน้ำลายด้วยอันนี้เนี่ยทำให้คุณหมอฟันเนี่ยกลัวมากเลยนะครับหมอฟันเป็นอีกเพราะฉะนั้นท่านคุณทำหัตถการอะไรก็แล้วแต่ที่ในบริเวณกระพุ้งแก้มหรือในปากเนี่ยซึ่งหมอผิวหนังเราก็มีทำอะไรข้างในปากเหมือนกันนะครับก็ต้องระวังดีๆที่จริงแล้วเนี่ยทางสมาคมทันตแพทย์ของอเมริกาเนี่ยมีการออกจดหมายเตือนแล้วก็มีการแนะนำน้ำยากลั่วปากแล้วว่าถ้าคุณจำเป็นจริงๆที่จะต้องทำเนี่ยคุณจะต้องให้คนไข้กลั่วปากด้วยน้ำยา2ชนิดนะครับให้คุณเข้าไปดูในAmerican Dental Association ได้เขาแนะนำน้ำยากลั่วปากอยู่นะครับเพราะฉะนั้นนะคะก็สำหรับทั้งคนไข้นะคะต่อจากนี้เวลาที่คุณมารับบริการ ในผิวหนังที่ต้องทำหัตถการรอบคุณอาจจะต้องมีการถูกกลั่วน้ำยาบางอย่างอย่างเพิ่งไปทำฟันมาเนี่ยก็จะมีถูกกลั่วเบตาดีนก่อนเกอร์เกิลสัก10-15วินาทีแล้วค่อยบ้วนออกเพราะฉะนั้นต่อจากนี้เนี่ยหมอที่จะทำหัตถการที่อยู่แถวๆนี้ก็ต้องพึงระวังไว้เหมือนกันนะคะถ้ามีการกลั่วไว้ก่อนได้ก็จะลดการแพร่กระจายเชื้อใช่อันนี้อาจจะเป็นวิธีเปลี่ยนแปลงไปไม่ยอมมันมีคนแต่ชมอาจารย์รังสีมาสวยอย่างเดียวไม่มีคนชมว่าผมหล่อบ้างเลย เดี๋ยวเราหยุดไลฟ์วันนี้ก่อนกันแล้วกันรอ่าโอเคโอเคขอกลับมาคำถามของเพนเมื่อกี้นะครับว่าถ้าเราอยากกลับมาตรวจคนไข้ใหม่กลับมาใช้ชีวิตรีซูมใหม่เนี่ยเราสมควรบริหารจัดการยังไงกับคลินิกบ้างนะครับคนที่แล้วอาจารย์ออสโอ๊คใครนะครับกานัชชาอ๋อคุณหมอโอ๊คสมิธขอบคุณมากนะครับขอให้รอได้ครึ่งหนึ่งของโอ๊คก็พอโอ๊คเสียใจเลยอ่ะพูดแบบเนี้ยแหมคือผมว่ามันมีหลายๆอย่างที่เราอาจจะต้องปรับเปลี่ยนนะครับอันดับแรกคือต้องมีการปรับเปลี่ยนอยู่ผมว่ามีอยู่3ประเด็นอันที่1คือการบริหารจัดการคนไข้อันที่2คือการบริหารจัดการหมอแล้วก็ทั้งบุคลากรทั้งหมดในคลินิกอันที่3คือการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมทั้งหมดในคลินิกนะครับการบริหารจัดการของคนไข้เนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยเราก็ต้องสกรีนคนไข้เป็นอย่างดีโดยมาตรฐานเนี่ยปัจจุบันเวลาคุณไปโรงพยาบาลที่ไหนเนี่ยเขาจะสกรีนถามเลยว่าเอ๊ะคุณวัดไข้คุณก่อนเลยนะครับอันที่สองคือถามว่าคุณมีเดินทางไปประเทศต่างประเทศหรือเปล่าแล้วต่อไปคือมีการสัมผัสหรือใกล้ชิดกับคนที่เป็นโรคหรือคนสงสัยที่ว่าจะเป็นโรคหรือเปล่าถ้าคนไข้มีประวัติเสี่ยงสามอันนี้เนี่ยWHO หรือ CDC บอกเลยว่าคุณขอเลื่อนนัดคนไข้ไปก่อนหรือบอกคนไข้ว่าเดี๋ยวสบายดีแล้วค่อยมานะครับนี่ค่ะว่าณปัจจุบันนี้ในเฟส3ถ้าคนไข้ไม่มีอาการเนาะเราไม่มีทางรู้เลยเพราะตอนนี้คือระบาดหมดแล้วคนไข้อาจจะไม่มีประวัติเดินทางไปต่างประเทศใดๆเลยก็ตามก็ได้เหมือนกันที่จะเดินเข้ามาในคลินิกของเราแล้วก็ทำให้เราเหมือนกับ
เสี่ยงถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราขอเสนอจำได้ไหมแต่ก่อนตอนที่ HIV จะมาระบาดเนี่ยเราเคยทรีตคนไข้ที่มีผลเลือด HIV เป็นบวกเนี่ยอีกแบบนึงแต่ตอนนี้เราใช้คำว่า universal precaution คือใช้วิธีนี้กับคนไข้ทุกคนไม่ต่างกันเพราะฉะนั้นต่อไปนี้คนไข้มารับบริการในคลินิกเราเนี่ยก็คือจะทำแบบเดียวกันหมดทุกคนป้องกันเหมือนทุกคนมีเชื้อโควิดอยู่ในตัวเสมอก็คือเรา recommendation ว่าคนไข้จะต้องสวมแมสตั้งแต่ก้าวแรกที่เดินเข้ามาที่คลินิกอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะแนะนำนะครับถึงแม้ CDC หรือ WHO ไม่ได้แนะนำแต่เราคิดว่าอย่างที่อาจารย์เพนบอกเมื่อครู่นะครับตอนนี้เนี่ยเราไม่รู้แล้วคนไข้ที่ดูดีๆเนี่ยจะมีโอกาสที่เป็นคนแพร่เชื้อตอนที่เขาไม่มีอาการหรือเปล่าอันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองคือไม่ใช่แต่ประวัติไข้เดิมเนี่ยเราเข้าใจว่าคนที่เป็นไข้คืออุณหภูมิเกิน 37.8 องศาเซลเซียสนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยถ้าคุณไปดู recommendation ของ WHO เนี่ยเขาบอกว่าคนที่มี low grade fever หรือไข้ต่ำๆคือถ้าอุณหภูมิสูงเกิน 37.3 เนี่ยอันนี้เนี่ยถ้าคุณวัดไข้ณจุดนั้นเนี่ยเราต้องขออนุญาตคนไข้ว่าให้คุณกลับไปหรือคุณไปนั่งสักพักหนึ่งแล้วมาวัดใหม่ถ้าคุณไม่มีไข้เนี่ยเดี๋ยวค่อยเข้ามานะครับด้วยค่ะเพราะว่าอย่างวันนี้ไปสกรีนนิ่งที่คลินิก ARI เนี่ยจริงๆแค่ไข้ต่ำๆเนี่ยเราก็ถือว่าต้องเฝ้าระวังละครับโอเคนอกจากวัดไข้ถามประวัติแล้วก็คนไข้ทุกคนเนี่ยสวมแมสแล้วเนี่ยอีกอันหนึ่งที่เรา recommend เลยคือเดิมเนี่ยเวลาคนไข้มาหาหมอโดยเฉพาะมาเรื่องเลเซอร์หรือความงามเนี่ยจะมีคุณพ่อคุณแม่คุณพี่คุณน้องหรือเพื่อนฝูงเนี่ยซึ่งเป็นคนเชียร์แขกหรือคนอยากถามหมอเนี่ยพ่วงมาด้วยผมแนะนำเลยว่าคลินิกคลินิกเนี่ยจะต้องมาคนเดียวจำกัดคนที่จะคนที่จะเข้าคลินิกแล้วก็ถ้าเป็นไปได้นะครับโดยส่วนตัวถ้าให้ fully protective เนี่ยคุณจะต้องดูคนไข้แบบ appointment จำกัดไว้เลยว่าถ้าเป็นไปได้อันนี้ไม่รู้ทางปฏิบัติทำได้หรือเปล่าคือคนไข้เข้ามา1คนตรวจเสร็จออกไปแล้วคนไข้คนต่อมาค่อยเข้ามานะครับแล้วถ้าคนไข้นั่งอยู่ที่เก้าอี้ตัวไหนหรือยังไงเนี่ยคุณจะต้องคลีนเก้าอี้ตัวนั้นหรือคลีนเตียงอันนั้นเสร็จก่อนนะครับขออนุญาตซึ่งเพราะวันนี้ไปตรวจที่คลินิก ARI มาใช่ไหมคะก็คือคนไข้ที่มีโรคทางเดินหายใจก็คือกลุ่มสกรีนนิ่งความเสี่ยงสูงคือระบบที่มีอันนึงก็คือซึ่งต่อไปเราอาจจะต้องทำในคลินิกผิวหนังเหมือนกันคือทันทีที่คนไข้นั่งปากคนไข้ออกปากเนี่ยเราต้องการคลีนเก้าอี้ที่คนไข้นั่งกับพื้นตรงแถวตำแหน่งนั้นก่อนเพราะว่าเราคุยกันเนี่ยบางทีน้ำลายคนไข้ก็กระเด็นหัวถูกไหมหรือน้ำลายหมอก็ได้เลยขอใส่แมสก์อ่ะเสร็จแล้วเราก็ต้องเช็คที่จะเอาคนไข้เข้ามาแล้วก็อย่าลืมว่าแอลกอฮอล์เนี่ยจริงๆต้องอยู่บนเซอร์เฟซ30วินาทีก่อนนะมันถึงจะฆ่าเชื้อได้ฉะนั้นเราต้องเว้นระยะรอยต่อดังนั้นการจัดการทางคลินิกที่สู่เลเซอร์กำลังจะเปิดใหม่แล้วเรากำลังประชุมกันว่าจะทำยังไงก็คือเราจะหาทางว่าในช่วงเวลา1-1เนี่ยไม่ควรจะมีคนไข้อยู่เกินประมาณสัก10คนที่เข้ามาในช่วงเวลาเดียวกันซึ่งแต่เดิมในช่วงเดียวกัน10คนอย่างเงี้ยอันนี้เยอะเกินไปเราจะต้องจัดเวลาคนไข้หรือไม่ถ้าคลินิกที่มีพื้นที่มากพอเนี่ยคุณก็เอาคนไข้เข้าไปนั่งในห้องเลเซอร์แต่ละห้องที่มันมีประตูปิดมีอะไรปิดแล้วก็คนไข้นั่งรอที่ล็อบบี้ก็แยกส่วนกันไปต้องมีสเปซซิ่งเนี่ยเขาบอกว่า 3-6 ฟุตก็คือผมว่าถ้าทางที่ดีเซฟคือ2เมตรถ้าเป็นคนไทยนะครับอันนี้เนี่ยเป็นการบริหารจัดการของคนไข้แล้วก็อีกอันนึงนะครับเดิมนี่เวลาเราทำหัตถการเนี่ยเรามักจะนัดคนไข้กลับมาดูแผล1อาทิตย์หลังทำหรือมาดูผลการรักษาในปัจจุบันตอนที่เรายังไม่รู้อะไรเลยแล้วอยากเซฟที่สุดเนี่ยให้คุณทำออนไลน์ follow up คนไข้นะครับดูยาแบบเนี้ยให้คนไข้ถ่ายรูปส่งมาก็ได้นะครับหรือทำออนไลน์ทำให้เราลดโอกาสเผชิญหน้าซึ่งกันและกันนะครับอันนี้เป็นสิ่งบริหารจัดการของคนไข้ความเสี่ยงของคนไข้เราด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเราให้คนเข้ามาสมมุติถ้าให้คนไข้เข้ามาโดยไม่จำเป็นที่จะต้องเข้ามาเขาก็เสี่ยงที่จะต้องมาเจอคนไข้คนอื่นถูกไหมคะเพราะฉะนั้นและอย่างแผลทำเลเซอร์มีแผลบนหน้าด้วยนะมันจะเป็นโอเพนสเปซด้วยเหมือนกันอันนี้ก็ต้องระมัดระวังอีกจุดหนึ่งนะครับที่ผมลืมพูดไปในแง่ทั้งหมอทั้งคนไข้จันเพนมีอะไรไหมครับ
มีคำถามจากผู้ชมนะคะว่าถ้าใส่แมสผ้าแบบซักได้จากการโควิดได้ไหมคะโอ้แมสผ้าถ้าเกิดมันผ้าแบบไม่มันมีรูเยอะๆเนี่ยกันไม่ได้มันต้องป้องกันกรองขนาดเชื้อโควิดได้ประมาณ 0.1 ไมครอนนะครับซึ่งแมสผ้าผมว่าไม่น่าจะกันได้นะครับคราวนี้อีกจุดหนึ่งเมื่อกี้ผมเห็นอาจารย์เพนยกมือขึ้นมาเนี่ยผมว่าจุดหนึ่งที่เรามักจะหลุดไปคือการใส่เครื่องประดับแหวนสร้อยข้อมือนาฬิกาพวกนี้เนี่ยทั้งหมอทั้งคนไข้อาจจะต้องไม่ใส่เครื่องประดับหรือแม้แต่ต่างหูนะครับเพราะพวกนี้มันเป็นตัวคอลเลกเชื้อทั้งนั้นเลยนะครับแล้วคุณก็ไอ้มากเลยนะปกติคนใส่แหวนกับอะไรจะเห็นว่าตอนนี้นะคะเกลี้ยงเกลาวันนี้ไปออกตรวจคนไข้ก็ไม่มีอะไรแต่มีแต่แหวนแต่งงานที่ยังเหลืออยู่นะอันนี้เอาออกไม่ได้นะสามีไล่ออกจากบ้านหรือแม้แต่ไอ้กระเป๋าแอร์เมสอะไรเนี่ยอาจจะต้องโยนทิ้งไปก่อนนะครับแล้วก็เอาถุงก๊อฟแก๊ปมาหิ้วแทนเพราะว่าเสร็จแล้วจะได้ทิ้งไปเลยพี่คะนี่พี่บอกภรรยาพี่หรือยังครับอันนั้นน่าจะเป็นทั้งหมดที่ผมนึกออกเกี่ยวกับการบริหารจัดการคนไข้นะครับคราวนี้มาดูการบริหารเรามีเวลาผมคิดว่าจะไลฟ์ถึง20:00 น.นะครับนี่เวลาอีกประมาณ15 นาทีการบริหารจัดการของหมอหรือของสตาฟเนี่ยเป็นการบริหารจัดการสากลนะครับโดยคร่าวๆคือถ้าเราเมื่อเราเปิดขึ้นมาแล้วเราก็ย่อมอยากจะเปิดทุกวันทำการเท่าที่เราทำได้ในอดีตแต่เราไม่อาจรู้ได้ว่าหมอหรือผู้ช่วยในทีมเนี่ยจะมีการคนติดโควิดจากคนไข้มาได้หรือเปล่าระหว่างที่เราเปิดทำการตามที่ recommend ไว้คือคุณอาจจะต้องแบ่งหมอกับผู้ช่วยเป็น2ทีมแล้วก็ทำงานโดยไม่เจอกันเลยไม่แล้วก็อาจจะวนกันทุก2อาทิตย์ทำกะหนึ่งที่ recommend แนะนำให้2อาทิตย์เพราะว่าถ้าเกิดสมมติมีคนหนึ่งในทีมหนึ่งติดไปเนี่ยเขาจะต้องควอรันทีนคือต้องพักกักตัวอยู่ที่บ้าน2 อาทิตย์ก็เป็นอีกทีมหนึ่งจะได้ทำงานได้นะครับตัวอย่างเราสองคนอย่างเราสองคนอย่างเงี้ยทำงานในภาควิชาเดียวกันที่ศิรานะคะแล้วก็อยู่ศูนย์เลเซอร์เหมือนกันเราสองคนนี่อยู่กันคนละทีมเพราะฉะนั้นหมายความว่าที่อาจารย์วรพงศ์ต้องไปตรวจคนไข้เนี่ยอันนี้ก็ work from home หรือไม่ก็คืออาจจะต้องทำภารกิจเรื่องการเรียนการสอนทำวิจัยอย่างอื่นไปแล้วเราสองคนก็จะไม่เจอกันแบบจริงๆจังๆเพื่อสมมุติถ้าเกิดทีมอาจารย์วรพงศ์พี่ออสติดอย่างเงี้ยเราก็สามารถไปปฏิบัติงานแทนได้ทันทีก็ต้องถือว่าต้องเซฟตัวเองในกรณีที่ถ้าเป็นบุคลากรทางการแพทย์ติดซึ่งเราทำอย่างนี้มา3อาทิตย์ได้แล้วมั้ง3-4 อาทิตย์3อาทิตย์อาทิตย์ขึ้นอาทิตย์ที่4แล้วค่ะเดือนนึงแล้วเราทำมาเดือนนึงแล้วพี่เราสองคนคือเดี๋ยวขอพูดต่อเดี๋ยวเวลาหมดก่อนคืออย่างนี้นะครับการที่เราเซฟตัวเองไม่ให้ติดเนี่ยคือพวกนี้มันติดต่อได้คือไม่ใช่แต่หมอไปติดคนไข้หรือคนไข้ไปติดหมอหรือคนไข้คนหนึ่งที่ไม่เป็นเอาเชื้อเข้ามาในคลินิกแล้วไปติดอีกคนหนึ่งนะครับพวกนี้มันติดได้360 องศารอบตัวเลยพวกนี้เนี่ยถ้าเราไม่ป้องกันอย่างดีเนี่ยบางทีมันติดจากแหล่งไหนก็ไม่รู้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องป้องกันอย่างเขาเรียกว่าสุดฉีด 100% เต็มนะครับอันนี้เนี่ยเป็นการบริหารจัดการของบุคลากรแล้วก็บุคลากรอย่างที่ผมบอกนะครับบุคลากรที่ไม่ได้อยู่ในห้องเลเซอร์ไม่ได้ถูกควันไม่ได้อยู่ใกล้ๆคนไข้ก็ยังต้องสวมแมสอยู่ดีนะครับเพราะว่าอย่างที่เน้นไปตอนต้นเรามีสเปรดเดอร์หรือคนถ่ายเชื้อที่ไม่มีถ่ายทอดเชื้อที่ไม่มีอาการนะครับอันนี้เป็นแง่บุคลากรถ้ามาดูเรื่องสถานที่เนี่ยว่าเราจะบริหารจัดการยังไงอันที่1คือถ้าคุณมีของอะไรก็แล้วแต่อย่างเช่นของเล่นแมกกาซีนหรืออะไรที่มันทำความสะอาดไม่ได้บ่อยๆเนี่ยคุณจะต้องเอามันออกไปเลยให้เหลือแต่โต๊ะเหลือแต่เก้าอี้อะไรเพื่อที่คุณจะต้องไม่ถ่ายทอดเชื้อนะครับแต่กลุ่มมันมีคำ recommendation ที่แพนเพิ่งอ่านล่าสุดนะคะจาก American Academy of Dermatology ส่งมาให้สมาชิกซึ่งตัวเองเป็นสมาชิกอยู่บอกว่าในคลินิกเนี่ยของที่ไม่จำเป็นที่คิดว่าจะเก็บเชื้อได้เนี่ยให้เอาออกอย่างเช่นแมกกาซีนหรืออะไรก็ตามที่คนจะใช้ร่วมกันแก้วน้ำควรใช้แล้วทิ้งเลยเป็นของคนไปใช้ทุกอย่างแล้วก็ disposable ที่นั่งอย่างเงี้ยควรจะต้องมีการทำความสะอาดทุกครั้งเวลาที่คนไข้ลุกออกไปเพราะฉะนั้นก็อันเนี้ยเป็น practice ที่เปลี่ยนไปแล้วในคลินิกเวลาเราจะแจกหรือสมมติ
ลินิกบางคลินิกอย่างของเราอย่างเงี้ยเรามีแท็บเล็ตให้คนไข้ดูใช่ไหมคะให้ใช้อย่างเงี้ยอันเนี้ยก็ต้องคลีนทุกครั้งเวลาที่เราเปลี่ยนคนไข้เหมือนกันหรือก็ไม่ต้องใช้ให้คนไข้ใช้ของตัวเองใช้มือถือของตัวเองอันนี้อาจจะปลอดภัยที่สุดนะครับใช่ค่ะแล้วก็นอกจากเรื่องบริเวณล็อบบี้แอเรียแล้วนะครับถ้าเข้าไปในห้องตรวจหรือเข้าไปในห้องหัตถการพวกโต๊ะอะไรทั้งหลายแหล่เนี้ยถ้าเราคลุมด้วยพลาสติกที่เปลี่ยนได้เป็นคนๆเวลาคนไข้เก่าออกแล้วเปลี่ยนหรือไม่ถ้าเปลี่ยนไม่ได้คุณต้องมีน้ำยาในการทำความสะอาดอันนี้ต้องไปดู recommendation ของ CDC อีกทีนึงนะครับถ้าคุณ Google เข้าไปดูเขาจะแนะนำน้ำยาทำความสะอาดอะไรที่ใช้ได้พวกนี้ได้ต้องทำความสะอาดทุกครั้งอันนี้คือการบริหารจัดการคลินิกคราวนี้มีอันนึงที่เมื่ออันนี้เนี่ยเกิดจากการรีวิวเมื่อเช้าเนี้ยผมเพิ่งคุยกับอาจารย์เพนคุยกันตั้งแต่7โมงเช้าตื่นขึ้นมาปุ๊บเอ๊ะผมอ่านเจอแล้วพอดีเข้าไปใน WhatsApp ลองคุยหาเพนแล้วเพนเปิดอ่านพอดีก็เลยได้คุยต่อเนื่องเลยคือจากที่รีวิวมาเนี่ยมีหลายคนเนี่ยใช้ UVC เมื่อวานสมาคมแพทย์ผิวหนังก็เพิ่งFacebook Live ไปเกี่ยวกับการใช้ UVC แต่ที่จริง Ultra Violetขึ้นแสง C เนี่ยยังไม่มีการทำการวิจัยว่ามันฆ่าเชื้อไอ้โควิด -19 ได้นะครับเราแอสซูมหรือเราสันนิษฐานว่ามันฆ่าเชื้อSevere Respiratory Distress Virus ได้เฉพาะโรคที่เรียกว่า SARS เมื่อเกิดปี2003อันนี้เนี่ยมี recommendation ว่าใช้ UVC ได้แต่อันนี้เนี่ยเป็นของใหม่มากเรายังไม่รู้แต่ปัจจุบันเราก็แอสซูมว่าเฮ้ยถ้ามันฆ่าไอ้โคโรนาไวรัสสายพันธุ์ซาได้มันอาจจะฆ่าอันนี้ได้นะครับคนเขารีวิวกันเขาพูดว่าถ้า UVC เนี่ยไม่ถึงไม่มีหลักฐานว่าจะฆ่าตัวโควิดได้แต่มันฆ่าโคโรนาไวรัสได้หลายตัวเพราะฉะนั้นอันนี้ก็แอสซูมว่าจะตายด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเมื่อเช้าอาจารย์วรพงษ์มาว่าเฮ้ยเพนเรามาใช้ UVC ฆ่าเชื้อในคลินิกกันดีกว่าซึ่งผมคิดว่าอันนี้น่าเป็นสิ่งที่ผมจะทำนะครับเพราะว่าถ้าไปดูลึกๆพอดีผมก็เท็กซ์ไปหาเพื่อนที่เป็นวิศวกรว่าเฮ้ยมีแหล่ง UVC อะไรหรือเปล่าปรากฏว่าให้มีบริษัทที่ทำหุ่นยนต์ที่สามารถมี UVC แล้วเราเวลาเราปิดคลินิกเพราะว่า UVC มันอันตรายกับผิวหนังกับสายตาเราเปิดได้เฉพาะตอนที่ไม่มีคนอยู่เดิมนี่เราใช้วิธีติดหลอดไฟ UVC แล้วก็เปิดตอนที่ปิดคลินิกแล้วนะครับด้วยว่าใช้แบบไม่ถูกต้องก็เสียหายได้เหมือนอันตรายครับอันตรายเกิดมะเร็งผิวหนังได้ตาเป็นอักเสบได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วคุณต้องไปดูดีๆว่าของที่อยู่บนคลินิกคุณบางอันเนี้ยมันถูกลำแสง UVC แล้วมันเสียหรือมันเสื่อมสภาพหรือเปล่าต้องไปศึกษาดูอีกทีนึงตอนนี้มันมีคนนำเข้าหุ่นยนต์ที่สามารถเดินแล้วก็ส่ง UVC แล้วอาจารย์เพนยังถามว่าให้ UVC มันอยู่ที่พื้นปรากฏว่าเขาคิดมาเรียบร้อยแล้วหุ่นยนต์อันนี้มันมีไฟ UVC ส่องอยู่ใต้ฐานมันเวลามันเดินไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะแล้วมันมีบริษัทที่สามารถเซ็นเราสามารถไซน์คอนแทคได้เขาจะมาเอาหุ่นยนต์มาเดินให้เราเป็นระยะเวลาเท่าไหร่แล้วก็จ่ายเงินไปคราวนี้เนี่ยนอกจากนี้แล้วเนี่ยเพื่อนผมอีกแหล่งนึงยังบอกว่ามีบริษัทที่ขาย UVC เป็นแบบ UVC ตั้งแล้วเราสามารถเอามาตั้งตามที่ในแต่ละจุดของห้องเราได้แล้วเราสั่งการผ่านรีโมทคอนโทรลเวลาออกไปแล้วให้มันเปิดปิดได้เราจะบอกพี่เหมือนกันคือแต่ก่อนต้องเล่าให้ฟังอีกก่อนว่าเมื่อสัก 10-20 ปีก่อนที่ OPD ผิวหนังของสิริราชเนี่ยห้องผ่าตัดเราเนี่ยเรามีไฟ UVC ก่อนพี่พยาบาลกลับบ้านเขาจะเปิดไฟ UVC ฆ่าเชื้อทั้งห้องอยู่แล้วแต่คราวนี้เนี่ยเราเสียงของบุคลากรเราถ้าต้องไปเปิดเองแล้วเขาก็จะโดนแสง UVC อยู่ช่วงหนึ่งใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเพนพี่เหมือนกันว่าเพนก็ไปเจอซอสว่าถ้าเอามาตั้งไว้อย่างเงี้ยเสร็จปุ๊บเรากดสั่งรีโมทให้เปิดตอนที่คนไม่มีอยู่ในคลินิกอันนี้ก็น่าจะไม่เลวสั่งปิดเพราะเอาต้องการแค่เวลานาทีก็พออันนี้เนี่ยเป็นอะไรที่ผมว่าเราจะต้องป้องกันแล้วผมอยากทำนะครับการมี UVC อันนี้เป็นการป้องกันในสภาวะแวดล้อมนะครับซึ่งผมคิดว่าจำเป็นและสำคัญอนุญาตให้ทำโอเคอนุญาตอย่างเดียวไม่พอขอเงินด้วย
คโอเคอนุมัติงบเพราะฉะนั้นผมขอสรุปนะครับเพราะว่ามันมีเวลาเหลือประมาณ7นาทีนะครับอันที่1คือถ้าเราจะบริหารจัดการลดความเสี่ยงที่เราจะมีโอกาสติดเชื้อโควิดทั้งหมอบุคลากรแล้วก็คนไข้เนี่ยจะต้องทำบริหารจัดการ3อันอันที่1คือบริหารจัดการตัวคนไข้วิธีการรับคนไข้วิธีการจัดที่นั่งคนไข้นะครับอันที่2คือบริหารจัดการการทำงานของสตาฟของหมอหรือของทุกคนในคลินิกนะครับอันที่3คือบริหารจัดการเรื่องอุปกรณ์เครื่องใช้แล้วก็สิ่งแวดล้อมและที่เน้นสำคัญคือล้างมือบ่อยๆล้างให้ถูกวิธีสวมแมสให้ถูกต้องสวมถูกต้องอย่างเดียวไม่พอจะต้องทิ้งให้ถูกต้องด้วยเพราะที่จริงเนี่ยอย่างอันนึงที่ผมหลุดไปคือไม่ใช่สวมแมสอย่างเดียวกับสวมอันนี้หรือเฟสชิลอย่างเดียวที่จริงเนี่ยจะต้องสวมกราวนะครับที่ปกป้องที่คุมตัวเราทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นไม่งั้นเนี่ยเชื้อมันมาโดนส่วนตัวเราผิวหนังเราหรือเสื้อผ้าเราที่ใส่ด้วยก็ได้นะครับพวกนี้เนี่ยตัวหมอหรือตัวผู้ช่วยเองเนี่ยคือสิ่งที่ผมเน้นไปพูดตั้งแต่เกือบชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยแต่หลังคนฟังแล้วจะรู้สึกว่าเฮ้ยผมเวอร์อย่างไรทำไมกลัวไปทั้งหมดทุกอย่างผมต้องขอออกตัวว่าปัจจุบันเนี่ยเราอยู่กับสิ่งที่เราไม่รู้หลายๆอย่างและสิ่งที่ความรู้มันเปลี่ยนแปลงไปทุกวินาทีแล้วเรายังคาดเดาไม่ได้ว่าเราจะสามารถคอนโทรลหรือหยุดการแพร่กระจายของโรคนี้ได้เมื่อไหร่ผมว่าจุดที่จะหยุดได้คือมันมีวัคซีนที่ปลอดภัยแล้วได้ผลออกมาแล้วเราสามารถฉีดเข้าไปเพื่อทำให้เรามีอิมมูนต้านโรคอันนั้นเนี่ยเป็นจุดที่คนส่วนใหญ่อาจจะสบายใจใช่เขาปัจจุบันก็ยังไม่มียารักษาโรคนะครับไอยาทั้งหลายแหล่เนี่ยที่มีคนบอกมาว่าอย่างนู้นอย่างนี้รักษาได้เนี่ยณวินาทีนี้ที่ผมไปรีวิวมาเนี่ยไม่มีตัวไหนที่รับรองเลยว่ารักษาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถึงต้องพยายามรักษาตัวเองป้องกันตัวเองไม่ให้เป็นนะครับนี่ก่อนที่เพนจะให้พี่ออสปิดสุดท้ายก็คือเพนอยากจะให้พี่ฝากกับคนไข้ว่าสำหรับคนไข้ต้องทำตัวยังไงแต่ว่าในระหว่างที่พี่กำลังเตรียมคำพูดเนี่ยมีคำถามบางอันที่ถามว่าในช่วงที่คลินิกปิดไปเนี่ยคนไข้จะมีการรักษาต่อเนื่องไว้ก่อนแล้วเนี่ยมีอะไรที่จะเขาเรียกว่าทำให้ประสิทธิภาพลดลงไหมขอบอกอย่างนี้ค่ะว่าถ้าเป็นเลเซอร์เนี่ยคุณทำอยู่ 3-4 ครั้งยกตัวอย่างเช่นเลเซอร์หลุมสิวถ้าสมมุติว่าทำอยู่เนี่ย 3-4 ครั้งแล้วพักไปแป๊บนึงอันเนี้ยประสิทธิภาพไม่ลดลงคือทำเท่าไหร่เท่านั้นอยู่แต่ว่าการรักษาจนหายดีมันอาจจะช้าออกไปซึ่งพวกนี้ส่วนใหญ่เรารอได้นะคะก็ส่วนใหญ่เป็นแบบนั้นส่วนในคนไข้ที่ทำหัตถการทางผิวหนังเรื่องฉีดเพื่อความสวยงามอันนี้สามารถรอได้นะคะหลังจากที่ทุกอย่างเขาเรียกว่ากลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้วเราปรับระบบใหม่ในคลินิกเพื่อให้คุณได้เข้ามารับบริการอย่างปลอดภัยอย่างเงี้ยอันนี้ก็สามารถกลับมารับบริการได้คำถามสุดที่เพนอยากให้พี่ออสพูดคือเพนอยากให้พี่ออสฝากกับคนไข้หน่อยว่าเวลาคนไข้จะไปรับบริการทำอะไรเขาต้องดูอะไรยังไงบ้างมีความคิดมีข้อยังทำได้ไหมมันน่ากลัวเกินไปไหมหรือจะทำยังไงในที่ที่ปลอดภัยหรือต้องดูยังไงบ้างว่าเฮ้ยคลินิกที่เราเข้าไปอันนี้น่าจะเซฟดูแลเราดีป้องกันไม่ให้เราไปติดเพิ่มได้อย่าถามเยอะเพราะมันเหลือเวลา4นาทีก่อนที่จะตอบคำถามเพนขอฝากร้านขายของก่อนคือสิ่งที่คนเพนถามมาเมื่อกี้ที่มีคนไข้ถามเรื่องหลายๆอย่างที่มันหยุดทำไปแล้วผลมันจะเป็นยังไงอะไรอย่างนี้เนี่ยทางสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทยเนี่ยทราบว่าตอนนี้เนี่ยคนไข้โรคผิวหนังหรือคนไข้ที่ทำเลเซอร์หรือหัตถการหลายๆอย่างเนี่ยขาดการติดต่อกับแพทย์หรือทำอะไรไม่ได้เลยทางฝ่ายวิชาการแล้วก็ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของสมาคมแพทย์ผิวหนังเนี่ยได้ลิสต์โรคหรือลิสต์หัตถการหลายๆอย่างว่าอะไรที่จำเป็นต้องทำยังไงบ้างแล้วเราก็ทำเป็นสื่อเป็นอินโฟกราฟิกเราจะค่อยๆทยอยเผยแพร่ออกไปทางไลน์นะครับเราจะเผยแพร่ทุกวันพุธกับวันเสาร์นะครับสัปดาห์ละ2เรื่องแล้วคุณจะได้ความรู้ว่าโรคผิวหนังที่คุณเป็นอยู่หรือสิ่งที่คุณทำอยู่เนี่ยมีวิธีปฏิบัติตัวยังไงตอนที่ยังมาพบแพทย์ไม่ได้นะครับแล้วก็ติดตามทาง Facebookของสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทยได้ด้วยนะครับเรื่องผิวหนังโดยสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทยค่ะครบเครื่องเรื่องผิวหนังโดยสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทยเราจะออก
ออกอาร์ตเวิร์กอินโฟกราฟิกสำหรับคนที่อยากรู้ว่าดูแลตัวเองยังไงคุณเป็นสิวอยู่เป็นฝ้าอยู่ฉันทำอะไรได้บ้างในช่วงที่หมอผิวหนังปิดคลินิกกันขอโฆษณานิดนึงเรื่องแรกที่เราเพิ่งปล่อยออกไปนะครับถ้าใครสนใจเนี้ยลองไปหาดูนะครับมีคนถามว่าทุกวันนี้เราคาดหน้ากากอยู่แล้วถ้าคาดหน้ากากอยู่เนี้ยยังต้องทาครีมกันแดดไหมนะครับผมขอไม่ตอบขอให้ไปทุกคนเนี้ยไปหาดูนะครับเราเริ่มปล่อยอินโฟกราฟิกอันนี้ออกไปแล้วเมื่อวานนี้นะครับว่าเอ๊ะคุณจำเป็นต้องทาครีมกันแดดอีกไหมถ้าทุกวันนี้เนี้ยคุณก็ยังคาดแมสคาดหน้ากากอยู่แล้วก็อยู่ในบ้านเป็นส่วนใหญ่นะครับโอเคใช่ค่ะครับอันสุดท้ายที่อาจารย์เพนถามนะครับก็คือเรามีในฐานะคนไข้ผมขอไม่ใช่แต่คนไข้อย่างเดียวนะครับหมอเนี่ยผมพูดแทนหมอด้วยว่าเมื่อคุณคิดจะกลับมาเปิดบริการคนไข้เนี่ยก็ต้องบริหารจัดการอย่างที่ผมบอกไปแล้วนะครับทั้งบริหารจัดการคนไข้ตัวหมอเองตัวผู้ช่วยเองแล้วก็ตัวสิ่งแวดล้อมทั้งหมดของคลินิกทำให้โอกาสเสี่ยงทั้งบุคลากรทางการแพทย์กับผู้มารับบริการเนี่ยไม่ให้เขารับเชื้อไปเพราะว่าอย่าลืมว่าไม่ว่าใครก็แล้วแต่รับเชื้อไปเนี่ยเขากลับไปบ้านเขายังต้องเจอสมาชิกครอบครัวหรือเพื่อนฝูงเขานะครับพวกนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่คนคนเดียวรับเชื้อไปแล้วมันจบเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งหลายแหละที่ผมพูดไปเนี่ยเดี๋ยวคงจะมีการเอาคลิปมาเผยแพร่อีกทีนึงนะครับคงจะสรุปได้แต่คนไข้เนี่ยอย่างที่ผมบอกไปนะครับก็ต้องดูดีๆว่าคลินิกนั้นเนี่ยหรือโรงพยาบาลนั้นมีการสกรีนคนไข้ที่มีอัตราเสี่ยงว่าจะติดโรคหรือเป็นโรคออกไปหรือเปล่าแล้วคนไข้เมื่อก้าวมาถึงเนี่ยเขาให้คนไข้สวมแมสทุกคนให้คนไข้นั่งห่างกันทุกคนไม่ได้ให้คนไข้มาออกันทุกคนหรือเปล่าหรือแม้แต่คุณเข้าไปในห้องทำเลเซอร์ทำผ่าตัดการแล้วคุณหมอให้คุณเขาสวมแมสไหมนะครับอย่าลืมนะครับว่าจริงอยู่ตัวคุณปลอดภัยแล้วคุณแน่ใจว่าคุณไม่มีเชื้อลองนึกดูสิคนไข้คนต่อไปซึ่งคุณไม่รู้จักเขาแล้วถ้าคุณหมอไม่ได้ให้คนไข้คนก่อนหน้าคุณสวมแมสแล้วคนไข้ไอแคกๆอยู่ในห้องเนี่ยแล้วหมอคนนั้นติดเชื้อไปแล้วหมอจะมีเชื้อมาถ่ายทอดให้คุณหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่คุณต้องดูแล้วก็ทั้งคนไข้ทั้งหมอก็ต้องพยายามล้างมือตัวเองตัวคนไข้เองก็ต้องสังเกตว่าเฮ้ยเดินเข้าไปในคลินิกนี้ไอ้หมอมันป้องกันตัวเองเต็มที่หรือเปล่าหมอล้างมือหรือเจ้าหน้าที่ล้างมือหรือเจ้าหน้าที่ผูกแมสหรือเปล่าถ้าตัวหมอเองยังไม่ป้องกันเลยเนี่ยตัวหมอเองก็มีโอกาสติดเชื้อได้แล้วคุณจะแน่ใจไปรักษากับหมอคนได้นะคนนั้นได้ยังไงนะครับหรือแม้แต่อาจจะถามเจ้าหน้าที่ว่าหมอคลินิกเมื่อปิดแล้วมีการทำความสะอาดคลินิกอะไรยังไงพวกนี้เนี่ยครับหรือแม้แต่คุณสอดส่องดูดิถ้าคลินิกยังมีแมกกาซีนตั้งอยู่เลยแล้วไม่เอาแมกกาซีนออกคนไข้มานั่งอ่านใช้ของร่วมกันพวกนี้เป็นวิธีการดูง่ายๆว่าในการบริหารจัดการของคลินิกนั้นเนี่ยได้มาตรฐานและเขาแคร์คุณหรือเปล่าแคร์คนไข้หรือเปล่านะครับผมคิดว่าเวลามันเราผ่านมาชั่วโมงนึงเต็มๆแล้วก่อนที่เราจะทิ้งท้ายที่จบกันเนี่ยสิ่งนึงที่ผมอยากฝากไว้คืออย่างนี้นะครับสิ่งที่เราสองคนพูดกันเนี่ยต้องบอกก่อนว่าผมเนี่ยรีวิวมาจากเอกสารทางวิชาการจาก recommendation ของ WHO กับ CDC ค่อนข้างเยอะแต่รีวิวมายังไงทบทวนยังไงก็แล้วแต่เนี่ยพวกนี้มันยังไม่มีใครรู้ 100% แล้วก็ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้แต่เราเนี่ยทำวิธีป้องกันไม่ให้ตัวเราหรือคนไข้ที่มาหาเราเนี่ยติดเชื้อไปเพราะเราต้องการหยุดการแพร่กระจายของโรค